นี้ก่อนแล้วเราก็จะได้ปิดท้ายเดี๋ยวช่วงต่อๆไปก็จะยิ่งเข้มข้นขึ้นเลยนะครับทุกท่านขออนุญาตที่จะปิดท้ายเป็นภาพซึ่งคนที่เป็นแม่ถ้าลูกติดโควิดเนี่ยต้องบอกนะฮะใจมันจะขาดจริงๆคุณแม่ท่านนี้อยู่ที่ท่าศาลานครศรีธรรมราชลูกชาย3ขวบติดโควิดแม่ก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงพยาบาลท่าศาลาเพื่อไปรักษาอาการแล้วท่านผู้ชมดูภาพนี่เป็นโควิดเหรอเธอเด็กน้อยเหรอลูกของแม่ไอ้ดิเห็นภาพนี้สามขวบเด็กก็คือยังเด็กก็เห็นรายเดียวสาระเพราะฉะนั้นดูเขาจะคล่องแคล่วลงไปเจอกับเจ้าหน้าที่ชุด PPE ชู2นิ้วดูแข็งหันมาบ๊ายบายคุณแม่ด้วยถูกต้องแต่คนเป็นแม่ของน้องใบใจจะขาดนะคะดูเสียงดีครับนี่คือไปไหนไปกับตัวค่ะคุณภาพมาไว้บนหน้าจอมือถือเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายกับเรื่องเล่าเช้านี้ดูสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทุกที่ข่าวไหนไม่ทันกดปุ่มย้อนหลังชมได้ทันทีเข้าถึงข่าวที่คุณอยากรู้ไม่พลาดทุกประเด็นที่คุณสนใจพร้อมชมต่อเนื่องไลฟ์โฆษณาท่านผ่านสัมพลัสพรีเมียมสวัสดีครับเข้ามาเลยครับสวัสดีมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ชิดได้ทุกเวลาเอาแหละไม่เอาลูกชนผู้จำหน่ายเวิร์ลแก๊สดีเฮลท์และอีลิทเฮลท์จากเมืองไทยประกันชีวิต10โมงกับ52นาทีเรื่องเล่าสาธิตผมก็ลืมไปนั่นไว้ร่วมจัดรายการกับผมและน้ำใบเหมือนเช่นเคยนะครับยังคงมีเสื้อยืดอุปกรณ์ข่าวให้ทุกผู้ชม5ท่านนะเรื่องสีดำนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวแล้วเข้ามาอย่างนี้เพราะว่าแฟนข่าวเข้ามาด้วยที่ออกกำลังกายเลยใช่ไหมลูกให้เป็นสังคมครอบครัวที่เราจัดรายการและมีท่านผู้ชมร่วมจัดรายการตั้งคำถามโน่นคำถามนี่หรือมีประเด็นต่างๆคุณท่านประสบอยู่แต่ที่จำเมื่อสักครู่พูดถึงสบคที่ใหญ่ผมก็ลืมบอกไปจับตาดูนะคือควรจะต้องตัดสินใจอ่ะกรณีมาตรการเรื่องร้านอาหารนะฮะไม่ใช่ควรจะต้องตัดสินใจนะเพราะว่านี่มันก็เรื่องเวลามาจะ2สัปดาห์นะทําไมกระทรวงสาธารณสุขก็เสนอมาตรการแล้วล่ะว่าไม่ต้องหรอกเธอให้ไปทําครัวกันในห้างนะแต่คนครัวคนที่เขาไปทําอาหารในห้างที่เขามีครัวอยู่สงสารตอนจะไปแต่งจะต้องมีมาตรการเรื่องตัวกักล้างแล้วจะแต่งทําไม2 3 4 5เสร็จสรรพจะต้องจุดจับจุดรับที่นอกห้างคนที่เป็นไวเยอร์หรือคนที่มารับสินค้ารับอาหารจะต้องเข้าไปในห้างจะต้องมีจุดถ่ายจะเป็นไรข้างนอก1 2 3 4 5จะไม่ทำคลิปวันนี้ก็น่าจะตัดสินใจนะใช่ค่ะไม่มีเหตุผลที่จะยังไม่มีมาตรการออกมาเพราะก็ชัดเจนนะครับว่าร้านค้าร้านอาหารนี่ว่าไปแล้วนี่ไปเช่าที่เช่าทางกันเป็นพอสมควรเลยนะไหมนอกห้างนะคะแล้วชาวบ้านอย่างเราส่วนหนึ่งก็หาอะไรทานได้น้อยลงเพราะบางร้านส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างถูกไหมหรือว่าเขาปิดเนี่ยทุกท่านครับเมื่อช่วง2ทุ่มเศษที่ผ่านมาเมื่อคืนดูจะเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดที่สมุทรสาครอยู่เหมือนกันเพราะเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่ตลาดร้อยปีที่บ้านแพ้วสมุทรสาครเป็นตลาดเก่าอายุเป็นร้อยปีอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกส่วนใหญ่เป็นห้องแถวชั้นเดียวปลูกสร้างด้วยไม้เรียงติดกันเป็นแนวยาวเกือบ50ห้องอาจจะมีบางห้องที่ต่อเติมเป็นอาคาร2ชั้นและจะมีโครงสร้างคอนกรีตแต่ไม่เยอะที่ปลูกสร้างกันมาเป็นร้อยปีแล้วก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยปัญหาก็คือสภาพพื้นที่มันแคบด้านหน้าเป็นคลองดำเนินสะดวก
ด้านหลังเป็นซอยเข้าตลาดกว้างประมาณแค่5เมตรมันก็เลยเข้าออกยากของรถดับเพลิงแม้จะมีซอยเชื่อมต่อด้านหลังตลาดท้ายซอยรถดับเพลิงก็ใช้วิธีการกระจายตัวออกล้อมระดมรถดับเพลิงจากผู้องค์กรปกครองท้องถิ่นในสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า30คันอีกด้านหนึ่งเรือดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วกับเทศบาลตำบลหลัก5ก็เข้ามาช่วยสมทบคือฉีดน้ำดับไฟที่สำคัญเป็นภาพที่น่าสนใจจริงๆก็คือเรือยนต์ของชาวบ้านในระมัดที่เอาทั้งเครื่องสูบน้ำเอาเครื่องที่เอาไว้ฉีดพ่นน้ำในสวนนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเอาเครื่องเหล่านี้บรรทุกใส่เรือของตัวเองออกมาแล้วก็มาช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปในกองเพลิงนะคะโอ้โหค่ะนี่คือร่วมแรงร่วมใจกันดับไฟจริงๆค่ะคือพวกเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องพ่นน้ำมันใช้ในสวนอยู่แล้วครับใช่เอาใส่เรือมาเลยค่ะนี่ครับแล้วก็เอามาช่วยกันฉีดน้ำเข้าไปในกองไฟเนี่ยนะคะคือพยายามจะสกัดไฟแม่มันลุกลามไปมากไปกว่าที่กำลังไหวอยู่รวมถึงสถานที่ราชการสำคัญก็คือโรงพักบ้านแพ้วแล้วก็ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้วด้วยห่างออกไปไม่ถึง300เมตรนะคะนี่ครับเห็นภาพเรือพ่นน้ำโดยเฉพาะถ้าเป็นเรือของชาวบ้านนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะจอดเป็นยืนแถวเลยเป็นเรือของยาวเลยค่ะเนี่ยที่ว่าเรามาเนี่ยค่ะเห็นไหมครับแล้วองค์กรที่ใช้ในการเกษตรก็มาช่วยกันดับไฟใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงโดยสงบในเบื้องต้นเพราะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตและน่าจะไม่มีใครบาดเจ็บแต่มันเกิดความชุลมุนกันพอสมควรเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเหล่านี้50หลังคาเรือนรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเปิดขายของอยู่ในตลาดร้อยปีค่ะก็ต้องขนย้ายเข้าของหนีตายกันนะคะนี่นะท่านรองผู้ว่าจราจรสมุทรสาครโทรศัพท์ขนยานส่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังไฟสงบเพื่อจะช่วยเหลือในเบื้องต้นขณะที่นายอำเภอบ้านแพ้วพี่รุ่งโรจน์นาคุณปุยบอกว่าไฟไหม้มันมีจุดรุนแรงอยู่3จุดน้องใบแต่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวข้างล่างมันจะปะทุขึ้นมาใหม่จุดสำคัญก็คือร้านค้าที่ปลูกด้วยไม้อยู่ริมน้ำนี่น่าจะไหม้หมดแน่นอนใช่คือจะเหลือก็แต่เฉพาะในส่วนที่ปลูกสร้างที่เป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็ที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่ยังเหลืออยู่บ้างนะคะเมื่อวานนี้จะอพยพเข้าไปอยู่ที่หอประชุมของอำเภอใช่ไหมใช่ค่ะขณะเดียวกันสาเหตุอันนี้สำคัญสาเหตุสอบถามเบื้องต้นมาจากสายไฟฟ้าริมคลองซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานข้ามคลองซึ่งอยู่ช่วงกลางๆตลาดมันเกิดช็อตแล้วมันมีสะเก็ดไฟค่ะสะเก็ดไฟเนี่ยไปตกใส่บ้านชาวบ้านซึ่งโครงสร้างอย่างที่บอกไปเป็นไม้ก็เลยเกิดไฟไหม้แล้วก็ลามอย่างรวดเร็วนะคะคือคนที่เขาอยู่ในตลาดร้อยปีบ้านแพ้วเนี่ยเขาบอกว่าเห็นสายไฟที่ติดอยู่ริมคลองใกล้ๆกับร้านขายโทรศัพท์ช่วงตรงกลางตลาดเนี่ยไฟมันไหม้ตรงนั้นคาดว่าสายไฟมันลัดวงจรจากนั้นมันลามไฟเข้าไปตรงที่เป็นบ้านร้านทองค่ะนี่ครับแล้วก็ลามเลยนะคะผู้ชมได้ยินเสียงมันเสียงเรือค่ะใช่ไหมเรือดับไฟแล้วเป็นเรือชาวบ้านด้วยใช่ค่ะเขาเครื่องสูบน้ำบ้างเครื่องพ่นน้ำบ้างมาช่วยกันดับนี้แสดงความเสียใจที่เกิดความสูญเสียเรื่องทรัพย์สินแต่ก็ยังดีที่ปลอดภัยกันและได้เห็นน้ำจิตน้ำใจกันอย่างนั้นไว้เราลงกันมาแบบนี้จริงๆทำรับเสนอการชนจงจงกันเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่ตำรวจโรงพักเมืองลำพูนเขารับแจ้งเหตุแล้วต้องไล่ตามตัวชายคนหนึ่งอายุ29ซึ่งติดเชื้อโควิดแล้วถูกกักตัวในโรงพยาบาลสนามหนีออกจากโรงพยาบาลสนามที่ลำพูนในเขตสาขาเวียงยองคือเขามารักษาตั้งแต่24มกราคมแล้วปรากฏว่าหลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามเมื่อวันเสาร์ตอน 4:00 พร้อมกับรถอีซูซูสีขาวนี่แหละค่ะตำรวจเมืองลำพูนติดตามแล้วก็ไล่ติดตามคือได้รู้ว่าเขากำลังไปตะเวนเอาของมีค่าไปจำนำที่ร้านรับจำนำเพื่อที่จะเอาเงินไปเติมน้ำมันรถแล้วก็มีบ้านพักอยู่2แห่งที่ต้องไล่ล่ากันเลยนะบ้านพัก2แห่งในชุมชนช่างคล้องตำบลเมืองลำพูนค่ะย้ายเข้ามาตอนปี54แล้วบ้านอีกหลังคืออยู่ที่บ้านแม่ป๊อกหมู่12ที่อำเภอนี้ก็คาดว่าเอาของไปจำนำเพื่อที่จะเอาเงินไปเติมน้ำมันรถจะได้ขับหนีได้เนี่ยค่ะตอนสกัดจับนะฮะมีสักคำทำไมตอนที่หยุดไม่ไปไหนไม่ได้ถึงไม่ต้องไปใช่ค่ะแล้วคุณป้าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนี่เป็นผู้ติดเชื้ออายุ29ปีเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะเจ้าหน้าที่ไล่ตามเขาก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะ
ยู่ที่ซอยไม่ยอมให้จับแล้วก็ไม่จอดรถด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยขับรถตามจนมาอยู่ที่ซอยชุมชนช่างคล้องเนี่ยใกล้ๆกับบ้านของเขานั่นแหละค่ะมาแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เจ้าที่ใส่ชุดอะไรไม่ได้ใส่อีกแล้วคนติดเชื้อไปหลบไหมตัวนะครับผู้ชมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่1สิงหาค่ะน้องได้แตะอาวุธบ้างไหมน้องคนชอบเปิดประตูดวงกับพี่รู้วันนี้ไม่ได้ดูเลขเลยฮะแต่นี่เดี๋ยวเห็นข่าวนี้เริ่มสนใจเลขละคือค่ะมันมีปรากฏการณ์ผมก็ไม่ค่อยติดตามอะไรกันเรื่องทำนองนี้หรอกค่ะแต่มันเห็นปรากฏการณ์นี้ผมไปดูในเพจของมติชนออนไลน์เฮ้ยเขามีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสแถลงการของบรรดาเจ้ามือหวยใต้ดินนี่ทำกันเออขนาดนี้เหรอแถลงการเป็นการประกาศไม่รับเลขของแม่น้ำหนึ่งค่ะโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่ประกาศเป็นเรื่องเป็นราวเราไม่ต้องอ่านรายละเอียดดูจะเป็นแถลงการเหมือนคุยไม่ได้น้ำไรค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะเป็นประกาศแล้วก็ไล่มาเลยแล้วมีเป็นข้อ1 2 3 4เลยนะคะคือประมาณว่ากรณีที่แม่น้ำหนึ่งจะให้ตัวเลขในวันนี้11 โมงเจ้ามือได้ตกลงร่วมกันแล้วว่าถ้าปล่อยตัวเลขจริงตัวเลขจำจ่ายจะถือเป็นโมฆะไม่รับกินไม่รับจ่ายนั้นจะแทนไปแล้วอย่างนั้นหรอใช่คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดรับมาแล้วค่ะแล้วน้ำหนึ่งประกาศเลขนั้นออกมาเจ้ามือจะถือว่าเป็นโมฆะเฮ้ยไม่รับกินไม่รับจ่ายได้และการบอกเลิกเป็นโมฆะคุณผู้ชมดูข้อ3จะมีผลย้อนหลังทุกโพยนับตั้งแต่ที่ได้เปิดรับแทงบ้านเรามันไม่มีหวยใต้ดินไม่ใช่เหรอน้องไรเป็นประกาศแถลงการอย่างนี้เลยนี่ลูกค้าจะไม่สามารถปฏิเสธการบอกเลิกได้ด้วยนะคะด้วยเหตุผลว่าเป็นเลขที่ได้มาจากแหล่งอื่นไม่ใช่แหล่งของแม่น้ำหนึ่งไม่ได้ค่ะมาตรการนี้จะมีผลตั้งแต่งวด1 สิงหาไปต้นไปหรือจะมีการประกาศหรือต้นไปจะมีการประกาศเปลี่ยนไปเฮ้ยต้องติดตามมากอีกอันหนึ่งรู้ไหมประกาศสำคัญอันนี้เบอร์ให้ดีเดี๋ยวไปเห็นโลโก้อะไรเขายังไงไม่ได้อ่านให้ระวังประกาศสำคัญเนื่องจากแม่น้ำหนึ่งจะมีการให้ตัวเลข11 โมงของวันหวยออกทางเว็บไซต์ขอสมรจิตให้ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นโมฆะและมีอัตราการจ่ายดังนี้อะไรเนี่ย3 ตัวคือเงินทุกกรณีและ2 ตัวจ่ายครึ่งเดียวอันนี้อะไรที่ใส่แล้วก็ถือเป็นตัดของประเทศนี้ไม่ใช่แล้วผมว่าไม่จริงไม่จริงเออนี่ไอ้ที่จริงเนี่ยแบบนี้ครับผู้ชมครับที่ปราจีนบุรีอย่างที่บอกไปนะครับสำนักงานสลากตัดสินใจไม่เลื่อนการออกสลากค่ะพอถึงวันหวยออกปรากฏว่าขายไม่ออกแล้วก็เหลือกันเพียบเลยใช่ไหมเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะต้องรีบเร่งขายให้หมดก่อนที่วันนี้ลอตเตอรี่จะออกอะค่ะไม่งั้นขาดทุนค่ะมีคุณตาพิการคนนึงเป็นบ้าต้องเดินเร่ขายสลากที่เหลือเป็น100 ใบนะคะหลายคนเห็นคุณตาแล้วก็บอกว่าสงสารเนี่ยค่ะส่วนพ่อค้าแม่ค้ารายอื่นก็เหมือนกันพอดีมันติดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะคนก็ไม่ค่อยออกมาที่ตลาดกันเนี่ยค่ะช่วงโควิดด้วยลำบากกันพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกอย่างนั้นนะคะเหลือเพียบเลยแต่ยังไม่ได้กันไปจะดูงานก็โล่งหรือยังไงขอให้ทุกท่านปลอดภัยซื้อลอตเตอรี่เนี่ยน้องใบแล้วขอให้โชคดีก็แล้วกันที่ต้องทำอย่างถูกต้องแบบนี้ถูกไหมครับท่านผู้ชมครับมีประเด็นซึ่งน่าสนใจวันสองวันที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีกิ้งก่าแฝดสยามตัวแรกของเมืองที่ออสเตรเลียใช่ไหมน้องใบหรือยังไงหรือที่เมืองไทยที่เมืองไทยนี่นะคะตอนเห็นสัญชาติออสเตรเลียมันเป็นกิ้งก่าเบียร์ดราก้อนหรือมังกรคราวสัญชาติออสเตรเลียมันทำอะไรกันหรือเปล่าคือตัวมันน่ะติดกันตั้งแต่มันออกมาจากไข่เลยค่ะแฝดสยามเหรอใช่ดิเจ้าของเขาบอกอย่างนี้ประเด็นก็คือมันมีชีวิตรอดใช่ค่ะ เหมือนกับอวัยวะอื่นๆมันสมบูรณ์แต่เฉพาะช่วงตรงที่เป็นตัวตรงหน้าท้องที่เป็นลำตัวค่ะมันติดกันมันกินอาหารเองได้แล้วเวลามันเคลื่อนไหวมันไปแบบตะแคงคู่นะคะเจ้าของเขาก็เลยจับมันออกมาเขาบอกโอ้โหอย่างนี้หายากหายากไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ค่ะที่ไหนกันเนี่ยที่ฟาร์มดราก้อนสมายค่ะหลายคนบอกโอ้โหรีบไปที่ฟาร์มนี้เลยบ้านเลขที่75บ้านกอเปาหมู่4ตำบลทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพราะดีที่ไม่มีรหัสไปรษณีย์มา
นะเป็นฟาร์มของคุณจุมพลซึ่งอายุ49ปีนะคะเป็นข้าราชการเรามองแบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์ประเด็นสำคัญก็คือมันโตในฟาร์มถูกไหมใช่เขาคือเขาเลี้ยงกิ้งก่าเป็นอาชีพเสริมมา6ปีแล้วค่ะและทีนี้เมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยมันออกไข่ออกมาแล้วมันเคลื่อนตัวยังไงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันตะแคงแบบตะแคงคู่ไปด้วยกันอ่ะโอ้โหนี่มันสู้ชีวิตจริงๆใช่สู้ชีวิตจริงๆค่ะโอ้โหนี่ไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหวยเรื่องอะไรยังไงเอามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะโอ้โหนี่มันตะแคงไปท่านผู้ชมต้องดูเอาไปไหนมันตะแคงไปกิ้งก่าแฝดสยามและเราจะปิดท้ายเบรกนี้นะฮะหรือเป็นข่าวสารทั่วไปซึ่งมันมีประเด็นว่าอะไรที่แสดงให้เห็นว่าจนจริงๆท่านผู้ชมครับมีประเด็นซึ่งท่านอำเภอเทพาที่สงขลาท่านอำเภอสิทธิชัยเทพภูษาท่านลงนามเอกสารให้มีการสำรวจรายชื่อประชาชนคนยากจนส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุข้อความที่น่าสนใจก็คืออำเภอเทพามีข้อมูลประชาชนผู้ยากจนที่อปท.ให้ความช่วยเหลือแล้วนั้นแต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งยากจนในลักษณะจนแจกไม่ถึงราชการจนแจกจนแจกยกตัวอย่างเช่นคนหาเช้ากินค่ำคนรับจ้างอาศัยเพิงหมาแงนหลับนอนคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากว่ายังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายอำเภอก็เลยมอบหมายให้อปท.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบของอปท.เนี่ยไปสำรวจดูนะคะว่าคนที่จนแจกๆเนี่ยค่ะมีจำนวนเท่าไหร่และให้รายงานให้อำเภอทราบภายในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่2สิงหานี่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์แล้วผู้คนที่สงขลาบอกโอ้โหมันเห็นภาพจนแจกๆเนี่ยค่ะปลัดอาวุโสอำเภอเทพายินดีเอกสารจริงเอกสารทางการจริงๆแล้วไหมค่ะคือในอำเภอต้องการจะสื่อสารไปยังผู้บริหารท้องถิ่นนะนะคะข้าราชการในพื้นที่จะได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าที่ต้องการให้ไปสำรวจคนกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะไหนก็เลยต้องเขียนไปเลยว่าเป็นลักษณะจนแจกคือจนแจกเนี่ยอันนี้ถามคนใต้นะคะเขาบอกว่าเป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงคนที่มีฐานะยากจนพูดง่ายๆคือเหมือนกับจนมากกว่าจนระดับปกตินะคะจนมากกว่าจนปกติจนจนเจ็บเจ็บค่ะท่านผู้ชมเป็นคนใต้บอกมาหน่อยค่ะไม่รู้จริงจนเจ็บเจ็บเขาบอกบางคนแปลว่าจนแบบไม่มีสักบาทจนแบบไม่มีจะกินจนแบบจะอดตายแล้วมันคือจนเจ็บเจ็บภาษาไทยวันละคำวันนี้จนเจ็บเจ็บท่านผู้ชมครับปิดท้ายช่วงหน้าจะกลับเข้ามาสู่ความเคลื่อนพ้นของสถานการณ์โควิดกันนะครับเราไปดูภาพซึ่งก็น่าประทับใจผมพยายามที่จะเลือกมานำเสนอเพื่อให้เห็นว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้อยู่เหมือนกันลูกชายไม่ได้อยู่กับแม่นะครับเด็กอายุแค่5ขวบเนี่ยน้องใบเรียนอนุบาล2ที่เชียงใหม่แม่มาทำงานที่จันทบุรีแม่ไม่ได้เจอลูกมา 4-5 เดือนปรากฏว่าน้องเป็นคนช่างจดจำช่างพูดน้องเป็นลูกซึ่งมักจะอัดคลิปมาคุยกับแม่เพราะแม่ไม่ค่อยมีเวลาโทรศัพท์ก็เลยสร้างคลิปท่านผู้ชมฟังแล้วจะรู้นะครับว่าความเป็นห่วงเป็นใยของลูกอายุแค่5ขวบที่มีแต่คุณแม่เป็นยังไงแม่หนูไม่ขับรถดีๆเวลาเลิกงานมาแม่เลิกงานกี่โมงอ่ะแม่เลิกงาน10โมงใช่ไหมแอมลืมพ่อแม็กเวลาออกไปจากข้างนอกนะครับแม่หนูที่บ้านนะไม่ต้องใส่พ่อแม็กหรอกพรุ่งนี้หนูไม่ไปกับยายแล้วจะอยู่ห้องกับน้าไม้แต่ที่แม่อยู่โควิดเยอะไหมแม่ก็ต้องใส่ผ้าปิดจมูก2ชั้นนะ3ชั้นก็ได้แม่4ชั้นก็ได้แม่เวลาปิดผ้าปิดจมูกอ่ะ4ชั้นอ่ะ4ชั้นอ่ะแม่ไม่ต้องใส่หรอก4ชั้นแม่ก็ตายพอดีเรื่องเล่าสาธิต11นาฬิกา8นาทีได้กลับมาครับซีรีส์นานาชาติสนุกได้แต่ไม่มีโฆษณาคั่นสมัครเลยที่สามพลัสพรีเมียมเท่านั้นสวัสดีครับเข้ามาเลยครับทำไมมาเป็นคนสำคัญอยู่ด้วยกันทุกที่ใกล้ชิดได้ทุกเวลา Exclusive กว่าใครด้วยรายการพิเศษของเรา
ที่จะเปิดเผยตัวตนในแบบที่คุณไม่เคยแล้วเจอกัน3 Plus Premiumก็มีเพลงอ่ะมาไม่เต็มเอาเป็นข้าวเล็กหนอนจีนข้าวเหลือหนอนจีนแล้วขออาทิตย์นะครับผู้ชมครับเรากลับมาว่ากันต่ออย่างที่เห็นนะครับนั่นเป็นภาพรวมของเมื่อวานนี้ที่เราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่จุดไหนอย่างไรรายการไม่สามารถจะนำเสนอรายละเอียดเข้าไปที่จังหวัดจังหวัดนี้เพราะมันมากจริงๆเอาเป็นว่าเอาที่สำคัญโดยเฉพาะที่เข้ามาเช้าวันนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆนนทบุรีเช้าวันนี้มีคำสั่งด่วนปิดตลาดท่าอีก14 วันครับหลังจากที่เจอคนติดเชื้อเป็น100 คนนะคะปิดตั้งแต่วันที่2ถึง15สิงหาจะเปิดอีกที16สิงหาค่ะคือปิด14 วันนะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้ติดเชื้อค่ะแล้วแน่นอนคนไปซื้อของก็มีความเสี่ยงนะคะคือจุดนี้เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนในซอยท่าอิฐซึ่งอยู่ล้อมรอบใช่ไหมน้ำใบค่ะมีคนไทยนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในทุกปีมีบ้านจัดสรรอีกเป็นจำนวนมากอยู่ในซอยท่าอิฐนะคะก่อนมาผู้ติดเชื้อนับร้อยข้อมูลเป็นอย่างนั้นเสียชีวิตแล้วด้วย4นะคะก็เลยตัดสินใจปิดตลาดท่าอิฐ14 วันที่ระยองเช้านี้นี่เป็นตัวเลขซึ่งสบคต้องไปรายงานพรุ่งนี้แต่ระยองเขารายงานตอนเช้าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม354 รายอย่างที่ผมบอกไปหลายวันแล้วแหละว่าจับตาดูระยองเขาติดกับชลบุรีใช่ค่ะระยองพบอีกเท่าไหร่นะ354 รายค่ะแล้วมีผู้เสียชีวิตเพิ่มด้วยนะคะของวันนี้1ลงมาขณะที่ปัตตานีเช้านี้นะครับผู้ชมครับสถานการณ์ล่าสุดการตรวจเชิงรุกของการพบผู้ติดเชื้อ344 รายปกติเขาตรวจเชิงรุกทุกวันเนี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ระดับประมาณ200 กว่า 300 กว่านะคะและนี่ค่ะตัวเลขล่าสุดเนี่ยผู้ป่วยรายใหม่344เสียชีวิตเพิ่ม2นะคะปัตตานีเป็นหนึ่งในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มใช่ค่ะอยู่ในส่วนของภาคใต้เป็นกำลังใจให้นะฮะที่ปัตตานียิ่งคัดกรองมากยิ่งเป็นประโยชน์กับการที่จะหยุดวงจรให้ได้ขณะที่สงขลาข้อมูลเมื่อวานนี้สงขลาเมื่อวานนี้324 คนที่ติดเชื้อเพิ่มประเด็นสำคัญก็คือว่าพื้นที่สงขลา
ดูจะมีการพิจารณากันโดยการประชุมของท่านผู้ว่าประธานกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าสงขลาจารุวัฒน์เกี้ยงเก่าท่านบอกนะครับว่ามีมาตรการต่ออายุต่อเนื่องออกไปล่วงหน้าเลย14วัน3ถึง16สิงหาคมถูกมั้ยค่ะนะคือจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ถูกมั้ยก็ยังเพิ่มอยู่เพราะฉะนั้นต่ออายุไปล่วงหน้าก่อนสบค.ชุดใหญ่จะประชุมวันนี้ซะอีกเนี่ยนะใช่ค่ะคือล็อกดาวน์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าบอกว่าเหมือนมีประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ให้ความร่วมมือนะคะจนกลายเป็นคลัสเตอร์ขณะเดียวกันมติชนเขาก็รายงานนะคะว่าท่านผู้ว่าเนี่ยบอกว่าหัดใหญ่เป็นพื้นที่ที่ยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นต้องมีโครงการชัดเจนค่ะว่ามาตรการอย่างไรที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดลงให้เหลือศูนย์ให้ได้จะเปิดเมืองในอนาคตอาจจะใช้ลักษณะเดียวกับอู่ฮั่นนะคะอาจจะนะอาจจะนะคะนี่เป็นรายงานของทางมติชนที่อ้างอิงท่านผู้ว่าค่ะหัดใหญ่นะคะขณะที่ขึ้นไปทางเหนือครับท่านผู้ชมครับไปดูเป็นตัวอย่างเช่นนี้หน่อยที่ลำปางสาธารณสุขจังหวัดสั่งปิดแผนกอาหารสดของบิ๊กซีสาขาหนึ่งที่ลำปางเป็นเวลา3วันใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากที่มีการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานอาหารสดเนี่ย4คนนะคะเป็นแผนกอาหารสดและผักผลไม้ค่ะผู้ชมครับที่ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ระบาดระลอก3ใหม่ๆเนี่ยนะค่ะนอกจากทองหล่อก็ยังมีกรณีที่หัวหินกรมมายาผักที่หัวหินใช่ไหมค่ะเมื่อวานนี้เป็นกรณีสำคัญก็คือศาลจังหวัดหัวหินมีคำพิพากษาจังจำคุกจังคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดคอนเสิร์ตศิลปินดังแล้วขอให้เกิดการแพร่เชื้อโควิดในน้องใบมีคำพิพากษาซึ่งผู้ที่เป็นจำเลยก็จะมี1 2 3ใช่ไหมน้องใบค่ะในข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยไม่ได้รับยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆและไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะจัดคอนเสิร์ตในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการจัดคอนเสิร์ตศิลปินดังมีนักท่องเที่ยวไปใช้บริการมีกลุ่มเสียงมากกว่า 1,500 คนจัดเมื่อวันที่30มีนาคมถูกไหมค่ะซึ่งศาลมีคำพิพากษาสั่งจำคุก3เดือนที่สำคัญไม่รอลงอาญาค่ะไม่รอลงอาญานะครับคือทำให้มีจะเห็นภาพจริงๆยังไม่ต้องพูดถึงสถานบริการคงจะไม่มีโอกาสกลับมาเปิดเพราะว่าล่าสุดผมรู้ตัวไม่ประสงค์จะต่อใบอนุญาตเองเลยเนี่ยน้องใบค่ะนะนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆผู้ชมครับมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกออกมาล่าสุดนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าโควิดเดลต้าเมื่อวานนี้เราแจ้งไปแล้วว่า CDC ของสหรัฐก็ออกมาบอกว่าสงครามมันกำลังเปลี่ยนแปลงละเพราะเจ้าเดลต้าสายพันธุ์อินเดียหนึ่งมันมีการแพร่ระบาดที่เร็วขึ้นและแม้กระทั่งคนฉีดวัคซีนแล้วก็ยังมีเชื้อและสามารถแพร่ระบาดเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วมันจะระบาดถ้าคนฉีดวัคซีนก็จะมั่นใจแล้วจะแพร่ระบาดข้อสำคัญก็คือการแพร่ระบาดที่ผมมันไวกว่ามันไวถึงขนาดที่เท่าเทียมกับหรืออีสุอีสายนะง่ายกันเท่านั้นเลยค่ะคือมันง่ายมากคือมันขึ้นลงสูงก็แล้วข้อสำคัญอีกข้อนึงเนี่ยน้องไบร์ก็คือการวนแหวนก็ตรงนั้นหลายสายพันธุ์อื่นมันได้มันก็ต้องแค่นิดเดียวประมาณนี้เดียวผู้ในการองค์การอนามัยโลกอัดพานอมออกมาเรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งฉีดวัคซีนก่อนที่ไวรัสมันจะกลายพันธุ์ไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียระบาดไปแล้วใน132ประเทศทั่วโลกนะคะดังนั้นช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% หรือว่าเกือบ2เท่าตัวแล้วก็คือสายพันธุ์เดลต้าค่ะมันกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดไปทั่วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกบอกนะครับว่าโลกกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่ยากจะเอาชนะกับโควิดพันธุ์เดลต้าซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วนี่ WHO เขาบอกถึงขนาดว่ากำลังเสี่ยงที่จะแพ้ชายชนะที่ไปนิยะกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงหรืออาจประสบกับความพ่ายแพ้ค่ะระบบสาธารณสุขในหลายประเทศจำนวนมากกำลังรับมือกับคนไข้ที่ท่วมท้นล้นมือ WHO คาดว่าใน2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะฮะยอดผู้ติดเชื้อสะสมจะทะลุ200ล้านคนนะคะแล้วตอนนี้ทุกภูมิภาคทั่วโลกกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงค่ะถ้าถามว่าภูมิภาคไหนเสี่ยงสุดองค์การอนามัยโลกบอกว่าแอฟริกาเกือบ70%ของประเทศต่างๆในแอฟริกาเขาไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ค่ะนี่ฮะขณะที่ไมค์ดร.ไมค์ไรอันจากโครงการเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกบอกนะครับว่า
ผู้คนต่างถามหาของวิเศษซึ่งมันไม่มีอยู่จริงของวิเศษเพียงอย่างเดียวที่เรามีคือการฉีดวัคซีนดร.ไมค์บอกนะครับว่าวัคซีนต้านโควิดที่องค์การอนามัยโลกให้การรับรองแล้วทั้งหมดนะฮะคือมันให้ผลในการป้องกันอย่างมีนัยสำคัญต่อการที่จะเจ็บป่วยหนักรวมไปถึงการต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกับสายพันธุ์นะคะซึ่งมันก็จะรวมถึงสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียด้วยย้ำท่านผู้ชมวัคซีนที่เราใช้อยู่ตอนนี้องค์การอนามัยโลกรับรองทั้งหมดนะฮะแอสตราเซเนกาซิโนแวคซิโนฟาร์มไฟเซอร์ซึ่งกำลังจะเริ่มใช้เห็นว่าจะเริ่มมาที่9สิงหาคมมีถึงกำหนดเพราะฉะนั้นเน้นย้ำฉีดวัคซีนครับทางไมค์ไรอันบอกว่าขณะนี้เรากำลังต่อสู้กับไวรัสตัวเดิมแต่มันเป็นไวรัสที่ปรับตัวให้สามารถแพร่ระบาดได้เร็วขึ้นแล้วก็กระจายได้มากขึ้นในร่างกายของมนุษย์นี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี่ครับต้องไม่ลืมท่านผู้ชมประเทศไทยมีไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์หลักแล้วในประเทศไทยกทม.เกินกว่า 80% 82% กว่าจำได้ใช่ไหมทั่วประเทศก็60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะ69ถ้าจำไม่ผิดนะ72จังหวัดแล้วที่มีสายพันธุ์เดลต้ามีทั่วประเทศ 69.1% นะสายพันธุ์อินเดียนี่คือมหันตภัยของโลกจริงๆเพราะไวรัสมันปรับตัวและดูเหมือนเราจะยังไม่ค่อยมาทันมันเท่าไหร่ในส่วนของมนุษยชาติก็ต้องต่อสู้กันต่อไปผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องซึ่งก็ยังเกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับเป็นเหตุสลดใจมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับรู้เพื่อจะหาทางแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกตามบ้านตามเรือนของพี่น้องประชาชนมูลนิธิร่วมกตัญญูเมื่อวานนี้เข้าตรวจสอบบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังหนึ่งที่เพชรเกษม 77/7 อยู่ที่หนองขังพูหนองแขมในกรุงเทพนี่แหละเข้าไปถึงเนี่ยบริเวณห้องโถงชั้นล่างของบ้านเจอชายคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วที่พื้นใกล้ๆพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งคนนอนเสียชีวิตอยู่เข้าไปในห้องน้ำพบร่างชายอีกคนหนึ่งนั่งเสียชีวิตอยู่บนชักโครกในบ้านมีอยู่3คนเสียชีวิต2นั่งอยู่อีกคนหนึ่งสอบถามชายคนที่ยังมีชีวิตอยู่บอกว่าอยู่กันสามคนคนที่เสียชีวิตในห้องน้ำคือพี่ชายท้องเสียถ่ายตลอดตั้งแต่เมื่อวานส่วนหญิงที่นอนอยู่ที่พื้นก็คือพี่สะใภ้คือภรรยาคนที่อยู่ในห้องน้ำนี่แหละทั้งสามคนติดเชื้อโควิดคนที่รอดชีวิตบอกว่าเมื่อวานยังพอมีแรงคุยกันได้สำหรับพี่สะใภ้แต่ปรากฏว่าช่วงสายของเมื่อวานพี่สะใภ้ก็ไม่หายใจแล้วญาติซึ่งเราติดต่อได้บอกนะฮะทั้ง3คนมีโรคประจำตัวคือเป็นคนสูงอายุด้วยนะน้องใบค่ะหัวใจเบาหวานความดันเป็นโรคประจำตัวอ๋อที่เราฟังข่าวคือเพิ่งจะรู้ว่า3วันที่แล้วอ่ะป่วยแต่ทีแรกที่เราแพ้วัคซีนเพราะว่าเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนกันมาเมื่อ23กรกฎาคมคุณชมดูไทม์ไลน์ดีๆเมื่อวานนี้31ถูกมั้ยค่ะแปลว่าฉีดนี้เป็นคนหาใช่ไหมแล้วนางก็อ่านแล้วไปฉีดวัคซีนมาคือ23วนไปวนมาครอบครัวเนี่ยติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นเพราะโควิดหรือวัคซีนหลานสาวบอกนะครับว่าวันที่30กรกฎาคมไปซื้อชุดตรวจโควิดแบบแอนติเจนเทสมาตรวจคุณยายซึ่งเสียชีวิตเนี่ยนะพบว่าคุณยายติดเชื้อประสานไปโรงพยาบาลแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกับเนื่องจากเป็นการยืนยันผลโดยการซื้อที่ตรวจมาตรวจเราเองส่วนเมื่อวานนี้ตอนเช้าหลานมาเยี่ยมตากับยายตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบก็เลยกลับไปจึงเข้าไปดูในบ้านแล้วพบภาพที่หดหู่ก็คือยายนอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำตาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำน้องชายของตาอยู่ในอาการไม่มีเรี่ยวมีแรงตกใจก็รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเนี่ยนะฮะคือไปดูภาพบรรยากาศตอนที่ร่วมกับกันอยู่เข้าไปตรงนี้นะฮะวันไอ้ที่เฉยที่ไม่เจ็บคอแล้ววันนี้พ่อตายมาหรือยังเมื่อวานนี้ก็ยังมีสติอยู่นะครับคุณเป็นไม่แพ้หรือยังไงน่าจะใช่ครับแล้วคนในห้องน้ำล่ะห้องน้ำเขาท้องเสียตลอดเวลาเลยคนละขากันนั่นแหละฮะคือหลานสงสัยว่าจะเกี่ยวกับวัคซีนและทำให้ซุดหรือจะเป็นเรื่องโควิดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้นำร่างของคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางด้วงนนทบุรีเมื่อวานนี้ขณะที่น้องชายคุณตาที่รอดชีวิตอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวถูกนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยเวชป้อมน้อยแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะสองชีวิตนี้พอที่เจอหน่อยนะพรุ่งนี้ก็จะปรากฏอยู่ในรายการสบค.หรือไม่เพราะว่าอันนี้เป็นการตรวจแอนติเจนสูงมันต้องไปฟังเสียงหลานฮะคนเดียวกันฉันจำเสียงไก่ได้ไก่อะไรเสียใจเลยนะครับนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเสียชีวิตในบ้าน11:27 เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวจะไปดูความคืบหน้าเรื่องวัคซีนนะครับผู้ชมครับอย่าลืมว่าวันนี้บางซื่อน่าจะที่จ่ายเพราะว่าเป็นการลงทะเบียน 100% ถูกไหมก็จะมีกลุ่ม18+ 10,000 คนกลุ่ม7กลุ่มโรคเสี่ยง 10,000 คนภาพของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการวอล์กอินเดือนวันสุดท้ายก็น่าจะเรียบร้อยมันจะไม่เกิดลักษณะของความแออัดเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องหมอพร้อมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับผู้ชมครับคือมีการรับลงทะเบียน30 กับ 31ปรากฏว่าต่อมาประกาศยกเลิกการลงทะเบียนทั้งหมดเห็นไหมเดี๋ยวกลับมาครับเออฉันจะบอกเธอพอดีเลยหมอพร้อมไม่ต้องไปดูลงมันแล้วนะหมอพร้อมไม่เคยพร้อมค่ะแล้วตอนนี้ฉันก็รอสู้โควิดความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน